มาก่อนก็ทกอยู่ไทยไฟเป็นประจำนี่นะครับทางด้านของฟ้าลิขิตนะครับแล้วก็หายไปช่วงโควิดแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมายืดเส้นยืดสายไว้แล้วครับเทียบกันให้ชัดๆนะครับหรือว่าความหนักแรงเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับในรายการไทยไฟลีกของเรานะครับมีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติเป็นผู้รับรองการแข่งขันนะครับก็จะจัดการแข่งขันเนี่ยเป็นมวยรอบ8คนขึ้นมาครับโดยจะแบ่งเป็น2สายครับสาย A และสาย B สายละ4คนนะครับซึ่งนักชกแต่ละสายเนี่ยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดนะครับมีระบบการเก็บคะแนนแบบลีกฮะแล้วก็มีการเอาผู้ชนะครับในผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับอันดับ1อันดับ2สาย A และสาย B เนี่ยมาไขว้กันครับเอาครับหลายๆรุ่นเลยนะครับสัปดาห์ก่อน67กิโลกรัมสัปดาห์นี้ครับมาดู63กิโลกรัมครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้มีนับมีน็อกการันตีแน่ครับไม่กระพริบตาเด็ดขาดครับก็ดูจากลีลาครับคู่แล้วดูครับยกแรกมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับไม่ต้องจ้องไม่ต้องถามไถ่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันมากครับประเคนอาวุธอย่างเดียวครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับกุหลาบขาวหรือว่าไตรเทพนี่ครับเจอซ้ายครับย่อขึ้นมาเตะเลยนะครับฟ้าลิขิตหรือว่าเพชรพังงันครับโอ้สายดีนะครับฟ้าลิขิตเนี่ยเป็นประเภทที่สายผ่านตลอดสายนับสายน็อกนะครับขณะที่ทางด้านกุหลาบขาวครับหลังๆนี่พัฒนาในเรื่องของหัวจิตหัวใจรวมไปถึงวงในมาด้วยครับเอาแล้วครับแม่หมัดโอ้โหเนี่ยต่อยขวาไม่ถึงเนี่ยเจอฮุกเลยนะครับมาอย่างรวดเร็วครับหมัดของฟ้าลิขิตเดี๋ยวดูครับหมัดต่อยมาแล้วครับไปแย่ลางแตนไปกระตุกหัวเสือหรือเปล่าครับเพราะว่ากุหลาบขาวเองที่สองอันตรายนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำหรือว่าจะโดนครับวันนี้ครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยสอกปักเข้าไปเลยครับในอดีตนี่เขาก็มีฉายานะครับขุนศอกกระหายเลือดนะฮะสำหรับมุมขาวเนี่ยขณะที่มุมดำเนี่ยสายดับตะวันครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เนี่ยใครจะดับก่อนกันคู่นี้เนี่ยหลายๆคนนะครับก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะเป็นคู่ชิงในรุ่นหุ่น3กิโลกรัมนะครับแต่ว่าด้วยเส้นทางครับในการจับฉลากเนี่ยต้องมาเจอกันก่อนแล้วก็ต้องเจอครับคะแนนแรกเนี่ยมันสำคัญจริงๆเอาแล้วครับโอ้โหโดนเข่าครับโอ้โหเข่าของทางด้านกุหลาบขาวครับแม่คิดว่าจะมาแบบหมัดครับแต่ว่าวันนี้ครับมีข่าวครับโอ้กรรมการภูกิจครับโบกมือเลยครับโบกจบอย่างรวดเร็วครับเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้เหลือเชื่อมากนะครับคิดว่าจะจบแบบหมัดนะพี่เอกนะโอ้โดนเข่าเข้าไปครับหมัดยังมีอะไรหุ้มนะครับแต่เข่าไม่มีเลยครับแล้วเข้าตรงแบบว่าสีข้างนะครับกระดูกซี่สุดท้ายอะครับนี่ครับโอ้โหแอบสอกเข้าไปเต็มเลยครับนี่ครับจึ๊กเข้าไปครับโอ้โหแอบเสียบย้ำเข้าไปอีกทีครับแล้วก็นี่ครับโอ้ดอกที่3ครับโอ้หักหรือเปล่าแล้วครับซี่โครงอ่อนซี่สุดท้ายไปปลายซี่โครงครับจุดนี้นี่นักมวยโดนแล้วแบบหักมาหลายคนแล้วนะครับตรงนั้นนะครับดูครับนี่ครับเจ็บแล้วครับจึ๊กไปอีกทีนึงครับซี่โครงอ่อนนะครับเห็นแล้วเสียวแทนเลยครับดูครับแทงย้ำๆเข้าไปแล้วไม่ไหวครับจุกเสียบเลยครับโอ้โหนี่แหละครับความหนักแรงของอาวุธนะฮะของกุหลาบขาวครับแหมแทงเขาเรียกว่าทริปเปิลเข่าเลยนะครับโอ้เสียบไป3ดอกครับนี่ฮะดอกสุดท้ายนี่มันโดนตรงที่ว่าไม่รู้จะเกรงยังไงนะครับจุดตรงนั้นเนี่ยโอ้เสียบก็จะเต็มเลยครับแล้วก็คว้าคะแนนสำคัญไปได้ครับสำหรับกุหลาบขาวสอนจอเปี๊ยกอุทัยBy technical knockout, white corner, Gulab Khao.